ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาสิงคโปร์เริ่มเดินเครื่องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไปนะครับหลังจากพบการติดเชื้อในสถานศึกษาหลายแห่งคุณพงศธรดูเหมือนแนวทางนี้ก็น่าจะทําให้สิงคโปร์เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วมากขึ้นไหมครับอาจจะเรียกว่าเป็นแนวทางที่ยิงปืนนัดเดียวได้ทั้งภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงที่เด็กซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายคนเนี่ยจะนําเชื้อไปแพร่ต่อกับคนในครอบครัวด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับแผนการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ12ปีขึ้นไปถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฉีดวัคซีนระดับชาติของสิงคโปร์นะครับหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นติดเชื้อโควิด -19 มากขึ้นแล้วก็เสี่ยงที่จะนําเชื้อไปแพร่ต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงผู้นําสิงคโปร์ได้เปิดเผยในการถแถลงข่าวนะครับว่าจะฉีดวัคซีนให้นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนตลอดเดือนนี้โดยการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้รัฐบาลสามารถเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นครับ ภายใต้แผนนี้นักเรียนที่อายุ12ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่า400คนทั่วประเทศจะได้รับข้อความเชิญเป็น SMS นะครับให้จองคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันนี้ก็เริ่มฉีดกันบ้างแล้วครับกลุ่มที่มีสอบวัดผลการศึกษากลุ่มที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆนะครับโดยสามารถไปรับได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนในชุมชนของตัวเองหรือว่าจะไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงศึกษาธิการจัดไว้ให้ก็ได้ ทีนี้วัคซีนที่จะได้รับเนี่ยตอนนี้สิงคโปร์ใช้อยู่2ตัวก็คือไฟเซอร์และโมเดอร์นาเขาก็จะแบ่งตามอายุครับเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่อายุต่ำกว่า18ปีและกลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มแรกเป็นไฟบังคับนะครับต้องได้เฉพาะไฟเซอร์เท่านั้นส่วนกลุ่มที่2จะได้เลือกระหว่างไฟเซอร์กับโมเดอร์นาครับระยะห่างระหว่างโดสแรกกับโดสที่2ก็จะขยายจาก3ถึง4สัปดาห์ไปเป็น6ถึง8สัปดาห์นะครับ หลังจากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยต้องอาศัยการกระจายวัคซีนแบบนี้ขณะนี้ไม่ได้มีเฉพาะสิงคโปร์ที่รับรองการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กลุ่มอายุ12-15ปีเท่านั้นนะครับเนื่องจากสหรัฐแคนาดาสาภาพยุโรปต่างก็ทยอยรับรองให้ใช้วัคซีนตัวนี้ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาถ้าดูการฉีดวัคซีนในภาพรวมเนี่ยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า การฉีดวัคซีนทำได้ดีนะครับเร็วมากทีเดียวคนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสตอนนี้อยู่ที่40%ของประชากรส่วนคนที่ได้รับครบทั้ง2โดสแล้วคิดเป็น31%ครับโดยสิงคโ,ครโปร์ถือเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุดในอาเซียนเลยนะครับรองลงมาก็คือกัมพูชาและตามด้วยอินโดนีเซีย ประชาชนสามารถเลือกที่หอวัคซีนที่ต้องการได้ด้วยนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะมีศูนย์ฉีดวัคซีนให้เลือกแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าตัวเองต้องการวัคซีนอะไรก็ไปที่ศูนย์นั้นได้เลยนะครับ การฉีดวัคซีนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนแบบนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการฉีดวัคซีนระดับชาติของสิงคโปร์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับประเด็นสําคัญจากการแถลงของผู้นำสิงคโปร์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นียเขาเน้นไปที่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครับมีอยู่สองเรื่องน่าสนใจก็คือรัฐบาลตั้งเป้าให้ประชาชนทุกคนได้วัคซีนอย่างน้อยหโดสภายในวันชาติ9สิงหาคมที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ก็ยังพยายามสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปไปรับวัคซีนโดยเร็วที่สุดด้วยเขาก็มีมาตรการออกมา2มาตรการก็คือผ่อนปลนกลุ่มนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนให้ยากนะครับก็สามารถไปที่จุดฉีดวัคซีนแล้วก็ได้รับวัคซีนเลยหรือว่าจะฉีดวัคซีนที่บ้านก็ได้สําหรับคนที่ผู้สูงอายุแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปที่จุดฉีดวัคซีนได้นะครับ คุณผู้ชมเห็นในภาพรวมแบบนี้อาจจะคิดว่าสิงคโปร์เนี่ยก็ทําได้ได้เปรียบอยู่แล้วเรื่องของขนาดประเทศก็เล็กจํานวนประชากรก็น้อยนะครับทำให้จัดการได้ง่ายแต่คุณวราวิทย์คุณพรมวดีสิ่งที่สิงคโปร์ทำเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากนะครับเขาไม่ได้ตั้งเป้าเฉพาะการรับมืออย่างเดียวแต่ตอนนี้เขามองไปถึงเป้าหมายในอนาคตด้ดวยว่าจะทําอย่างไรให้อยู่กับโควิด19ได้ในระยะยาวเพราะว่าการระบาดของโรคของโรคเนี่ยไม่น่าจะจบลงง่ายๆด้วยกับขอบคุณคุณโมศทัศนะครับ